ป็นเรื่องของสาว LGBTQ ถูกหนุ่มหล่อตามจีบคุยกันจนถูกใจก่อนที่ฝ่ายชายจะพาเข้าโรงแรมพอเสร็จกิจแปลงร่างเป็นมิจฉาชีพฉกทรัพย์เพนนีหายเข้ากลีบเมฆกล้องวงจรปิดภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งพื้นที่ซอยมาบ2หมู่13ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบันทึกเหตุการณ์ขณะที่นายไม้อายุ21ปีอาศัยจังหวะที่น้องเบสผู้เสียหายวัย19ปีเข้าห้องน้ำย่องออกมาพร้อมกับกระเป๋าใส่ทรัพย์สินมีเงินสด 2,000 บาทบัตรเครดิตที่ชาร์จมือถือและเครื่องสำอางแบบครบชุดจากนั้นนายไม้ก็ขับรถเก๋งยี่ห้อซูซูกิสีขาวทะเบียนงองูทอทง5140ชลบุรีหลบหนีหลังเกิดเหตุเพื่อนๆของน้องเบสผู้เสียหายนำเรื่องนี้ไปโพสต์ข้อความช่วยเหลือในกลุ่มเพจพัทยาข้อความว่าขอพื้นที่ขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะพอดีเพื่อนของเราออกไปกับผู้ชายฟิลนัดแนะนัดเจอกันที่รีสอร์ทหลังจากเสร็จกิจผู้ชายได้ขโมยกระเป๋าสีดำสะพายข้างเพื่อนเรารีบออกไปในกระเป๋ามีเงินบัตรเครดิตบัตรประชาชนเครื่องสำอางพร้อมทั้งลงรูปรถเก๋งคันที่ก่อเหตุและใครทราบเบาะแสโปรดแจ้งหน่อยล่าสุดทีมข่าวได้ลงพื้นที่คุยกับน้องเบสเล่าทั้งน้ำตาว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งวันที่19พฤษภาคมโดยฝ่ายชายน้องไม้เป็นคนแอดไลน์ทักมาขอเป็นเพื่อนเธอเห็นว่าเป็นหนุ่มหน้าตาดีจึงยอมคุยด้วยจากนั้นคุยกันไม่ถึง1วันนายไม้จะขอเจอหน้าโดยขับรถเก๋งคันสีขาวมารับที่หอพักตอนนั้นเธอเริ่มเห็นความผิดปกติเพราะนายไม้บอกว่าให้เธอวางมือถือทิ้งไว้ในรถอ้างว่าอยากมีเวลาคุยกันเยอะๆไม่อยากให้เล่นโทรศัพท์พอถึงรีสอร์ทนายไม้ให้เงินน้องเบส 1,000 บาทเพื่อไปเปิดห้องแต่น้องเบสรู้สึกไม่ค่อยชอบมาพากลเธอจึงไม่ยอมเอามือถือไว้ในรถตามที่นายไม้บอกจากนั้นมีการแอบโทรศัพท์ไปหาเพื่อนบอกว่าให้สแตนบายเอาไว้ถ้ามีอะไรไม่ดีจะรีบโทรไปขอความช่วยเหลือเพราะเธอเห็นสิ่งผิดปกติหลายอย่างแต่ทั้งว่าทั้งคู่กลับได้มีความสัมพันธ์กันหลังจากเสร็จกิจนายไม้ขอตัวเข้าห้องน้ำอีกรอบไม่นานก็ออกมาน้องเบสจึงขอเข้าห้องน้ำบ้างกระทั่งได้ยินเสียงสตาร์ทรถจึงรู้ว่านายไม้ฉกกระเป๋าของเธอหนีไปน้องเบสบอกว่าคนหน้าตาหล่อๆไม่น่าทำกันแบบนี้หนูก็เข้าไปอาบน้ำพออาบน้ำหนูอาบน้ำอยู่หนูได้ยินเสียงเปิดประตูห้องอะค่ะครับแล้วหนูก็วิ่งออกมาดูเขาก็ไปเลยเอากระเป๋าอะไรกระเป๋าเราก็คือตอนแรกว่าไม่ได้เอาเข้าห้องน้ำด้วยใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเขาก็หน้าตาดีด้วยอะค่ะไม่คิดว่าจะทำอย่างนี้ครับอยากเตือนพวกพี่ๆครับว่าเห็นเขาหน้าตาดีอย่างนี้ก็อย่ารู้เชื่อใจนะครับเพราะเขาหลอกมาตลอดครับหลังเกิดเหตุน้องเบสเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.หนองปรือโดยยอมรับว่าเสียใจมากและอยากวอนตำรวจช่วยติดตามจับกุมคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย